องอะไรกันวันนี้เบบี้มูจิโกจะพาทุกคนไปพบกับการให้กำเนิดจระเข้ตัวเป็นๆจากไทยดันนะวันนี้กลัวทำไมเนี่ยมันร้อง3 2 1สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำอะไรที่มันตื่นเต้นมากรวมถึงตัวเราเนี่ยก็คือตื่นเต้นมากเราเคยทำจระเข้หันแล้วว้าวเราเคยทำไข่เจียวจระเข้เอามากินแล้วแต่คราวนี้เราจะให้กำเนิดจระเข้ตัวเป็นๆแล้วเราก็จะจัดน้องวันนี้เรามาที่สวนเสือศรีราชานะคะเขามีให้เหมือนแกะไข่จระเข้ซึ่งการแกะไข่จระเข้เนี่ยต้องจองก่อนค่ะเราก็เลยจองมานานมากๆเลยแล้ววันนี้เราก็มากับโทรศัพท์เครื่องใหม่ของเรา Samsung Galaxy A80 จ้าหมดปัญหาเรื่องกล้องหน้าชัดน้อยกว่ากล้องหลังเพราะเราใช้กล้องตัวเดียวกันเท่เปล่าคนใช้โทรศัพท์เนี้ยคูลมากสีชมพูนี่คูลมากคูลนี่พูดไงคูลครับครูครับทิชเชอร์ครับพอแล้วครับตื่นเต้นเรากลัวจระเข้มันจะกัดอ่ะคุณเพื่อนคิดว่าจระเข้ตอนเกิดมาเขาจะกัดหรอวะมันกัดดิมันเป็นสัญชาตญาณนักล่าเคยเห็นงูป่ะงูเกิดมาก็ฉกเลยเหรอกด Subscribe เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะทุกคนกินก็กินมาแล้วจะกลัวอะไรตอนกินมันตายไงแต่นี่มันคือแบบฟักให้กำเนิดไงเวลาเราขอกำลังใจจากคนดูเราต้องขอให้เขาทำอะไรให้เรากดไลค์กดแชร์กดแชร์ถูกต้องกดกระดิ่งกิ๊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 งจบคลิปครับสวัสดีไม่ใช่ล้อเล่นจะบ้าหรอยังไม่ได้ไปแกะไข่จระเข้เลยเอาแม่จะมูไปแกะไข่จระเข้แล้วนะมีโทรศัพท์ใหม่เหรอเนี่ยซัมซุง Galaxy A80 นี้จ้าอ้าวไหนบอกคุยกับแม่อ้าวลืมกดโทรมูหวังว่ามูจะไม่โดนมันกัดอ่ะร้องอะไรกันอ่ะเขาแกะไข่อยู่เหรอหรอจะร้องกันอ่ะเฮ้ยอันนี้ตัวจริงตัวปลอมอ่ะตัวจริงจริงแต่นี่มันโตแล้วเฮ้ยถึงแม้ว่าจระเข้จะมีแค่สัญชาตญาณดิบในการเอาตัวรอดแต่เมื่อมันออกมาจากไข่มันก็สามารถกัดสิ่งมีชีวิตใกล้ตัวได้ในทันทีเรากำลังจะแกะไข่จระเข้นะคะกำลังจะให้กำเนิดจระเข้นะคะไม่ใช่ไข่ที่ไปหรอว่าตอกเป็นไข่เจียวแบบครั้งที่แล้วแล้วนะที่ตัดตอกถึงไปทั้งมือหรือเปล่าค่อยเปิดน้องมันไม่เคยได้ยินหรอคือเปิดออกมาแล้วกัดทึบเลยนะกลัวทำไมเนี่ยมันร้องจริงเหรออย่างเงี้ยไปทางอุ้ยมันขยับแล้วน่ารักอุ้ยมันร้องอีกแล้วเฮ้ยมันมีเลือดด้วยอ่ะได้ยินเปล่าได้ยินได้ยินยังขยับแล้วอีแป้นจะแตกเลยตอนเนี้ยกลัวมากน้องเขาจะโผล่ขึ้นมาเองต้องตัดสายสะดือด้วยเหรอคะน้องร่างกายอยู่เลยอ่ะไหนไหนหัวไหนหัวนี่ไงหลับปุ๋ยเลยอุ้ยมาแล้ว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 มาอุ้ยทำไมเปลือกตรงนี้นิ่มๆอ่ะอันนี้น้องยังไม่ตื่นใช่ไหมครับอุ้ย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 ปล่อยเปลือกไข่เดี๋ยวค่ะปล่อยกันนะอันนี้คือสายสะดือเหรอตอนนี้นะฮะผู้ชมเราเยอะมากเลยนะครับผมเต็มสเตเดียมเต็มความจุนะฮะตอนนี้ตั๋วขายหมดไปแล้วอันนี้คือตอนนี้คือสายสะดือน้องหนึ่งสองสามเน้นๆๆๆแล้วพอแล้วตัวมันนิ่มมากเลยอายน่ารักวันนี้นะฮะผู้ชมรอบๆมีความสนใจมากนะฮะสนใจเป็นพิเศษเลยนะครับผมตัวติดเลยนะฮะตอนนี้มีการดันนะฮะตอนนี้รู้สึกได้ถึงการกดดันนะตอนนี้เห็นป้าไม่น่ากลัวเว้ยโมงคิดไปเองเห็นป้าจระเข้ตัวนี้มากมันไม่แข็งเปลือกน้องยังนิ่มอยู่เลยถ่ายรูปถ่ายรูปเอาแบบที่โมเห็นหน้าตัวเองด้วยมันใกล้ไปอ่ะพี่อยากได้ไกลกว่านี้อ่ะไม่ใช่แค่ปวดขึ้นอ๋อเปลี่ยนเลนเปลี่ยนเลนเปิดไฟเลี้ยวก่อนแตก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 1 2ตึ๊ดใกล้กว่านี้ได้เปล่าได้นี่ไงนี่เต็มตัวเลย1 2ตึ๊ดเด็กน้องร้องอ่ะน้องร้องโอ้โหพี่เขาบอกว่าเรา
ราโชคดีมากนะน้องตัวนี้น่ารักมากเลยปกติเขาเกิดมาเขาจะป้องกันตัวเองเลยเขาจะงับ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 แต่ว่าตัวเนี้ยไม่มีเลยน่ารักอ่ะแต่อย่าให้มันโตกว่านี้นะเรียกต่อใช่เหรอไม่กันเหรอถ่ายรูปให้พี่หน่อยได้ได้ได้โทรศัพท์ใหม่เท่จริงคือสวยมากแหมตัวแข็งเชียวยิ้มดีตากล้องพี่ขอกว้างกว่านี้ได้ปะได้พี่โคตรง่ายเจ๊โคตรเจ๋งอ่ะกว้างจริงตาเป็นหมอโดนตัวเล็กเหรอคะเขาไปแล้วเขาไปแล้วสายสายเอากว้างกว้างมาเอากว้างกว้างนี่ขายาวขายาวQualityของเวลาเราเซลฟี่อ่ะก็คือจะชัดมากถ้าเราเซลฟี่ปกติมันจะได้เท่านี้เห็นไหมแต่นี่แค่นั้นยังไม่พออยากไปตรงนู้นหลังจากที่เราให้กำเนิดน้องจระเข้แล้วได้ถ่ายรูปกับจระเข้แล้วเราก็จะไปให้อาหารน้องจระเข้กันจ้านี่เป็นการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์โหมดไลฟ์โฟกัสดูดิสามารถปรับความเบอร์ได้ด้วยนะฟุ้งฟริ้งมากชอบมากเลยนี่ที่ท่านเห็นอยู่ด้านหน้านะครับเบบี้มอนจิโกะนะฮะจะโชว์การเย่อจระเข้ขึ้นมานะครับเย่อบนสะพานนะครับโอ้พี่ขายคนดูไปแล้วว่าเดี๋ยวโมจะดึงจระเข้ขึ้นมาบนสะพานนะ ครับผมเขาจะเย่อแล้วเฮ้ยเอาเอาเขาทำเบ็ดแล้วขาดเลยออนฮาร์ดเบบี้มอนจิโกะรอบ2ค่ะขอเสียงเชียร์หน่อยค่ะมาดิขึ้นมาเฮ้ย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 โอ้นี่โหดูเรียกว่าหลักดีฮะหลักดีกำลังแล้วค่ะทำไงวะก็ต้องดูไงเออต้องดูยังไงอะพี่ครับเล่นอย่างนี้จระเข้มันว่าอะไรไหมครับโอเคเล่นไหมโอเคโอเคได้นะเออเอาดึงเลยลูกดึงเลยอุ้ยอุ้ยตัวนี้เยอะว่ะแรงเยอะมากอะโอ้ยโอ้ไม่แน่จริงนี่ว่าแขนกูจะหลุดโมเมื่อกี้อันนี้คือตู่จระเข้อบแห้งเหรอคะใช่ค่ะเอาไว้กินเหรอคะจ้ะไปดูจ้ะป้าจะทานเลยก็คือตุ๋นต้องใช้เวลากว่ามันจะเปื่อยจะนิ่มมันช่วยอะไรนะครับกินตรงไหนบำรุงตรงนั้นเฮ้ยขอเลือกอันใหญ่ๆได้ค่ะกินตรงไหนบำรุงตรงนั้นอันนี้เล็กอันนี้เล็กอันนู้นอันนู้นอันนู้นนู้นนู้นหัวนี้ใหญ่เออเอานั้นนะค่ะมีความไม่เอาลุงเป็นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรอติดตามคลิปหน้าค่ะทุกคนแบบเต็มตัวได้ไหมเต็มตัวอ่ะขอแบบเต็มตัวเหรอเออเฮ้ยเจ๋งว่ะเต็มไหมพี่เต็มครึ่งตัวครึ่งตัวอ๋อครึ่งตัวครึ่งตัวเออเออกิน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 ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะวันนี้ใครที่อยากจะให้เราทำอะไรอย่างที่บอกนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ตามบอกคนดูหน่อยให้คอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์ลงมาครับคอมเมนต์ลงมาครับคอมเมนต์ลงมาตามนั้นนะคะคอมเมนต์ลงมาค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกิ๊ง